สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำให้แลกเหรียญ50 สตางค์นะครับนะ1 ม้วนนี้มี25 บาทนะครับนะจะเห็น25 บาทนะครับ25 บาทนะใน1 ห่อจะมี4 ม้วนนะครับคิดเป็นเงินยี่100 บาทนะเหรียญกระสาบ50 สตางค์นะครับสามารถแลกได้ที่กองกระสาบรังสิตนะครับนะนี่ก็จะเป็นห่อมาซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยซึ่งแพ็คมาจากกองกระสาบนะกรมธนารักษ์นะที่รังสิตนะครับนะ1 ห่อมี4 ม้วน1 ม้วนมี25 บาทเป็นเหรียญ50 สตางค์นะครับนะก็ขอย้ำว่าสามารถแลกได้ที่กองกระสาบรังสิตหรือนะกองงานคลังทั่วประเทศนะครับนะปัจจุบันยังพอมีนะครับเหลือให้แลกนะครับเป็นเหรียญ50 สตางค์กับเหรียญ25 สตางค์ส่วนเหรียญ1 บาท2 บาท5 บาท10 บาทไม่มีเหลือนะครับนะแต่เหรียญที่ระลึกยังมีนะครับเหรียญที่ระลึกแต่ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับก็จะเหลือแต่25 สตางค์แล้วก็50 สตางค์นะซึ่งขอแลกได้นะครับในจำนวนท่านละ1,000 บาทนะครับนะไม่เกินกว่านี้เพราะว่าเขาต้องการแจกจ่ายนะให้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับได้แรกนะครับไม่ต้องการให้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็แลกได้เพียง1,000 บาทนะครับนะ1 ห่อมันมี4 ม้วนนะครับ100 บาทเพราะถ้า500 บาทก็5 ม้วน1,000 บาทก็นะห่อนะครับก็จะมีนะเป็นม้วนห่อเนี่ยก็ประมาณ10 ห่อนะครับนะก็ขอเน้นย้ำเรื่องเหรียญใหม่ว่าถ้าท่านมีโอกาสไปแลกไว้นะครับนะจะได้เก็บไว้ในอนาคตหรือจะเอาไว้ใช้ทอนก็ตามแต่นะครับแต่เหรียญใหม่มันก็จะเป็นห่อละ25 บาทนะครับนะเป็นม้วนกลมๆนะม้วนกลมๆนะม้วนละ25 บาทห่อหนึ่งมี4 ม้วนนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ใครที่สะสมไว้ก็เก็บไว้นะครับเผื่อไว้แจกลูกๆหลานๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ